แม้จะเผลอสติไปกับการทำให้เพื่อนสามเณรในกลุ่มสมาธิไม่พอใจไปบ้างแต่สามเณรอาจก็มีความตั้งใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการสวดมนต์ทำวัดเช้าของทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่สามเณรอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำการสวดทำวัดเช้าซึ่งสามเณรอาจก็สามารถเป็นต้นเสียงให้กับเพื่อนๆสามเณรได้เป็นอย่างดีด้วยพลังเสียงอันหนักแน่นและการควบคุมกิริยาอาการได้อย่างสำรวมท่านธรรมยังพุทธาภิตุติงกะโรมาเซสายลมโยโสตัสสะภะคะวะพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการบิณฑบาตในเช้าวันนี้สามเณรโปตี้ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเพื่อนๆสามเณรในการออกเดินบิณฑบาตซึ่งเหล่าผู้ทรงศีลทั้ง12รูปต่างก็มีความตั้งใจและมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนตามวิถีแห่งสมณเพศอิ่มเอมใจนะคะว่าเราได้มีโอกาสมาตักบาตรสามเณรน้อยๆแล้วยิ่งได้มาเห็นภาพที่สามเณรเดินออกมาเนี่ยจะรู้สึกปิติในใจทันทีนะคะแล้วก็พร้อมกับรู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้ปกครองของสามเณรเนี่ยเราจะรู้สึกตื้นตันใจมากนะคะที่ลูกของเราบุตรของเราเนี่ยได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนานะคะชื่นใจอิ่มบุญเนี่ยนะคะเพราะว่าตั้งใจมานานแล้วค่ะว่าจะมาทำบุญเป็นบุญกุศลของทั้งลูกเณรและทั้งครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นบุญกุศลของตัวเองด้วยที่ได้มีโอกาสทำบุญกับลูกเณรเล็กๆที่บริสุทธิ์รู้สึกปลื้มสามเณรเขตค่ะเพราะว่าท่านปฏิบัติได้ดีมากเป็นองค์ที่เชื่อฟังพระอาจารย์มากที่สุดปลื้มสามเณรสายลมท่านดูมีพัฒนาการและท่านดูนิ่งและท่านดูมีความตั้งใจจริงอันนี้เป็นความชื่นใจอย่างมากสังคมจะน่าอยู่เพราะปีทรูปุปัญญาวันนี้มาทำเป็นลูกศิษย์วัดครับก็มีความสุขครับปีนี้น้องเนก็น่ารักดีครับสำหรับสามเณรสายลมก็ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ซับชูให้เป็นผู้ถ่ายทอดข้อคิดทางธรรมและเป็นผู้นำการให้พรภาษาบาลีแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญถวายพระตาหารเช้าโดยถึงแม้สามเณรสายลมจะมีอาการประมาะและติดขัดอยู่บ้างแต่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความตั้งใจและความพยายามที่มีอย่างเต็มเปี่ยมของสามเณรสายลมใจคนใจใครก็ใจเขาจะให้เหมือนใจเรากระไรได้ต่างคนต่างคิดต่างจิตใจจะเอาอะไรมากไปกับใจคนเจริญพรยะถาเลยครับยะถาวะริวะหาภูราปาริภูเรนติสาคารังส่วนสามเณรปิงปิงก็ได้รับมอบหมายให้เล่านิทานธรรมซึ่งเรื่องเล่าของสามเณรปิงปิงเล่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัจธรรมของมนุษย์ทั้งเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนซึ่งนิทานธรรมเรื่องนี้ก็ได้สร้างข้อคิดคติธรรมให้แก่บรรดาสาธุชนได้เป็นอย่างดีเขามีลูกคนหนึ่งแล้วลูกเขาก็เสียชีวิตไปก็ไปหาพระพุทธเจ้าถามว่าต้องทำยังไงถึงจะฟื้นลูกได้พระพุทธเจ้าบอกไปว่าต้องหาเมล็ดพันธุ์ของวัดคนอื่นที่ไม่มีคนตายครับแล้วก็ไปหาทีละหมู่บ้านทีละหมู่บ้านแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็รู้ว่าการตายก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเขาก็เลยกลับไปที่บ้านของเขาครับแล้วก็ทำตัวให้สงบครับจบแล้วครับแล้วเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าอะไรครับว่าถ้า
เราแก่การแก่ก็การตายก็เป็นเรื่องปกติครับทุกคนก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บแล้วก็การตายครับอนุโมทนาอานิมนต์ครับโดยในระหว่างการฉันภัตตาหารเช้าพระอาจารย์ซับชูก็ได้ชื่นชมสามเณรเฟิร์สสามเณรเขตและสามเณรสายลมที่สามารถพัฒนาตนและฝึกฝนอย่างตั้งใจในการสวดมนต์เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆสามเณรและญาติโยมเป็นอย่างยิ่งสามเณรเฟิร์สสามเณรเขตให้พรได้ครบทุกบทแล้วเหลือแต่บทสามเณรอำนวยผลและก็บทพิจารณาอาหารเอ็นสายลมก็เหลือแต่ยถาแปรเห็นไหมเขามาช้าๆแต่เขาตั้งใจทำบ่อยๆแค่นั้นเองก็รู้สึกดีใจครับท่องบทสวดมนต์ได้แล้วเหลือแต่อีกหนึ่งบทนั่นก็คือยถาแปรครับใกล้จะถึงวันทุดงผมต้องฝึกยถาแปรให้ได้ครับหลังการฉันภัตตาหารเช้าเสร็จสิ้นสามเณรออกัสผู้ที่มีความช่างคิดช่างสงสัยจึงได้ใช้เวลานี้ในการสอบถามพระอาจารย์ซับชูในเรื่องที่ข้องใจว่าเพราะเหตุใดพระอาจารย์จึงไม่ฉันข้าวพร้อมเหล่าสามเณรซึ่งคำตอบที่ได้จากพระอาจารย์ซับชูนั้นนอกจากจะคลายความสงสัยให้สามเณรออกัสแล้วยังเป็นเหตุผลที่น่าประทับใจอย่างยิ่งอีกด้วยแล้วอาจารย์ก็ดูบรรยากาศดูความเรียบร้อยเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้ช่วงฉันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ทั้งอาหารกายได้ทั้งอาหารใจใช่ไหมครับและในช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นระหว่างหลวงตาและหลานๆสามเณรในวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เหล่าสามเณรมีความสนใจในเรื่องที่หลวงตาเล่าให้ฟังเป็นพิเศษเนื่องจากหลวงตาได้ยกเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับมาเป็นกุศโลบายดึงความสนใจของสามเณรในเรื่องการมีศีลอันบริสุทธิ์ว่าหากสามเณรรักษาศีลเหล่าวิญญาณพูดผีหรือสัมภเวสีทั้งหลายก็จะมิอาจกล้ำกลายเหล่าสามเณรได้อย่างแน่นอนบทเรียนอันแรกก็คือว่าลูกต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างน้อยก็ศีล5สึกไปแล้วก็นะลูกนะเป็นเนรก็ศีล10แล้วความดีของศีลเนี่ยจะคุ้มตัวเรายังไม่นับสมาธิกับปัญญานะลุงนะซึ่งหลวงตาก็ได้นำเหล่าสามเณรเจริญสติด้วยการเดินจงกรมก่อนที่น้องๆสามเณรจะได้เข้าสู่บทเรียนต่อไปกับช่วงเรียนธรรมนำใจในเรื่องราวพุทธประวัติตอนบาปของพระเทวทัต